หกปีศาจแห่งฤดูหนาว 1. ยูกิจิจิเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในหมู่บ้านฮิชิยามะในจังหวัดนิกาตะมีเหตุการณ์หิมะถล่มอย่างน้อย1ครั้งทุกปีช่วงเวลาที่อากาศจะหนาวที่สุดมันเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับชายชราแห่งหิมะที่มีชื่อว่ายูกิจิจิในทุกๆเดือนมีนาคมของทุกปีที่หมู่บ้านฮิชิยามะมักจะมีหิมะที่ถล่มลงมาจากภูเขาถ้าหิมะถล่มตอนกลางคืนตามตำนานเชื่อว่าเป็นสัญญาณการมาถึงของยูกิจิจิปีศาจตัวแรกแห่งหิมะและฤดูหนาวเขาคือชายชราที่มีผิวขาวซีดเหมือนกับหิมะผมขาวยาวมาพร้อมกับกิโมโนสีขาวและถือเฮอิสีขาวไม้เท้าที่ใช้ผ้าถักทอสำหรับพิธีกรรมในพิธีชินโตยูกิจิจิจะนั่งอยู่บนก้อนหิมะที่ถล่มลงมาจากเนินเขาบางก็ว่าเขาเป็นส่วนประกอบในตำนานยูกิออนะซึ่งมักจะปรากฏตัวหลอกหลอนอยู่ในป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและเฝ้าคอยโจมตีนักเดินทางหรือทำให้พวกเขาหลงทางอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของเขาพร้อมกับไม้เท้าเฮอิทำให้หลายคนเชื่อว่าเขาเป็นเทพมากกว่าและจึงมีความเกี่ยวข้องกับการทำนายการเก็บเกี่ยวพืชผล 2. ยูกิออนบะและยูกินโกะการเดินทางในป่าตอนกลางคืนท่ามกลางฤดูหนาวที่หนาวเหน็บคุณอาจจะได้เจอกับแม่ลูกอ่อนที่ดูน่าสงสารเธอจะปรากฏตัวขึ้นในชุดกิโมโนสีขาวบางๆโดยอุ้มทารกแรกเกิดไว้ในอ้อมกอดเธออาจจะขอร้องให้คุณช่วยอุ้มทารกของเธอซึ่งถ้าคุณยอมรับคุณจะถูกแช่แข็งตรงนั้นและกลายเป็นอาหารชั้นดีของปีศาจตัวที่สองที่ชื่อยูกิออนบะและยูกินโกะตำนานของยูกิออนบะในบางครั้งอาจสับสนกับตำนานยูกิออนะเพราะยูกิออนะเป็นโยไคที่มีตำนานแตกต่างกันไปตามสถานที่และคนเล่าแต่อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวท่ามกลางหิมะของคุณแม่ลูกอ่อนที่อุ้มทารกมาด้วยอาจจำแนกได้เป็นโยไคอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่ายูกิออนบะส่วนยูกินโกะก็คือทารกของเธอนั่นเองมีตำนานจากจังหวัดมิยางิเล่าเอาไว้ว่าซามูไรกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งรอบกองไฟอยู่ในป่าหลังจากเสร็จภารกิจมีซามูไรคนหนึ่งเล่าว่ายูกิออนบะอาละวาดอยู่ในเมืองนี้ซามูไรคนอื่นต่างหัวเราะและบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระและเขาก็ขอตัวลุกไปชิงช่องในป่าแต่ระหว่างที่เขากำลังเดินกลับมาที่กองไฟเขาพบหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาในชุดกิโมโนสีขาวและอุ้มทารกมาเธอขอให้ซามูไรช่วยอุ้มทารกของเธอเพื่อให้ความอบอุ่นกับเด็กน้อยด้วยความสงสารซามูไรคนนั้นรับทารกมากอดไว้แต่เขากลับรู้สึกว่าทารกนั้นหนักขึ้นเรื่อยๆหนักจนเขาไม่สามารถขยับไปไหนได้และไม่สามารถวางทารกคนนั้นลงได้อีกทั้งทารกยังทำให้เขาหนาวมากขึ้นจนต้องนั่งคุกเข่าลงบนพื้นและสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นบนโลกนี้ก็คือรอยยิ้มที่กว้างที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหญิงสาวคนนั้น 3. ยูกิวาราชิยูกินโบะในหลายตำนานของญี่ปุ่นที่เล่าถึงความสยองขวัญของฤดูหนาวที่น่าขนลุกแต่เรื่องราวของยูกิวาราชิกลับเป็นเรื่องแปลกๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นตำนานของยูกิวาราชิถูกเล่าจากจังหวัดนิกาตะนานมาแล้วมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ไม่มีบุตรพวกเขาปรารถนาอย่างสูงสุดที่จะมีลูกมาเติมเต็มชีวิตคู่ของพวกเขาจนกระทั่งฤดูหนาวมาถึงพวกเขาพยายามหาวิธีคลายเหงาด้วยการออกไปนอกบ้านและแกะสลักน้ำแข็งให้เป็นรูปเด็กชายที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านตกดึกของคืนนั้นท่ามกลางพายุหิมะที่รุนแรงมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพวกเขาขานรับและเปิดประตูก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักกระโดดเข้ามาในบ้านของพวกเขาพวกเขายินดีและเต็มใจที่จะรับเด็กน้อยคนนั้นเข้ามาเติมเต็มในหัวใจและเลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตนครอบครัวที่สมบูรณ์ผ่านฤดูหนาวที่แสนจะอบอุ่นมาด้วยกันแต่เมื่อใกล้ฤดูใบไม้ผลิทั้งคู่เริ่มสังเกตว่าลูกของพวกเขาเริ่มตัวเล็กลง
และทั้งคู่ก็เริ่มวิตกกังวลจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งลูกของพวกเขาก็หายไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายของคู่สามีภรรยาเวลาผ่านไปไม่นานก็เข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งมีเสียงเคาะประตูที่หน้าบ้านอีกในที่สุดเด็กน้อยน่ารักแก้มสีแดงก็กลับมาสามีภรรยามีความสุขมากและตระหนักว่าเด็กน้อยคนนั้นคือจิตวิญญาณของหิมะที่เขาทั้งคู่แกะสลักเอาไว้และจะอยู่กับพวกเขาได้แค่เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆวนอยู่แบบนั้นหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กน้อยก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ทั้งคู่ก็เข้าใจดีและซาบซึ้งใจกับช่วงเวลาดีๆที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา 4. ยูกินบะหนึ่งในปีศาจแห่งฤดูหนาวที่น่ากลัวที่สุดของญี่ปุ่นหญิงชราที่กระโดดด้วยขาข้างเดียวออกไล่ล่าหาเด็กๆกินเป็นอาหารมันมีชื่อว่ายูกินบะเรื่องราวตำนานของมันค่อนข้างคลุมเครือแต่ตำนานของมันมาจากเมืองฮิระโนะในจังหวัดเอฮิเมะตำนานเล่าเอาไว้ว่านักเดินทางชาย2คนกำลังเดินพูดคุยกันผ่านภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นสนที่เติบโตและหิมะที่ปกคลุมเขาโพลนกลางเดือนกุมภาพันธ์ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงหญิงชราคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นหญิงชราที่กำลังกระโดดอยู่บนขาข้างหนึ่งชายทั้งคู่จึงรีบวิ่งหนีจากที่นั่นอย่างเร็วที่สุดเรื่องราวของยูกินบะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ใช้ห้ามเด็กๆไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นกลางหิมะตอนกลางคืนเพราะอาจจะโดนยูกินบะจับกินเป็นอาหาร 5. ที่สุรณะอ่อนนะเป็นอีกหนึ่งปีศาจที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ตำนานเล่าไว้ว่าชายคนหนึ่งไม่มีภรรยาเขาทุกข์ทรมานอยู่กับชีวิตที่โดดเดี่ยวจนกระทั่งฤดูหนาวของปีหนึ่งมาถึงเขาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นผลึกน้ำแข็งที่ห้อยย้อยลงมาจากหลังคาซึ่งเขาชื่นชมกับความงามนั้นและอธิษฐานขอให้มีคู่ครองที่สวยเหมือนน้ำแข็งที่ใสบริสุทธิ์ก้อนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นมีหญิงสาวคนหนึ่งมาขอหลบภัยจากพายุหิมะชายคนนั้นให้ความช่วยเหลือและเขาทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันและตกลงใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันพวกเขามีช่วงเวลาที่ดีต่อกันตลอดฤดูหนาวจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิมาถึงเช้าวันหนึ่งชายคนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเตียงของเขาว่างเปล่าพร้อมทั้งประตูที่เปิดกว้างมีเพียงลมหนาวครั้งสุดท้ายที่พัดเข้ามาและหายไปเขาจึงคิดว่าภรรยาของเขาหนีไปแล้วและอยู่กับเขาเพราะต้องการความช่วยเหลือช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็พบรักใหม่กับผู้หญิงคนใหม่และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนกระทั่งฤดูหนาววนมาอีกรอบเขาเห็นหยดน้ำแข็งที่ย้อยลงมาจากหลังคาทำให้เขานึกถึงอดีตภรรยาคนแรกของเขาเขาเดินออกไปดูด้านนอกก็พบว่านั่นคือภรรยาเก่าที่ใบหน้าซีดขาวราวหิมะเมื่อรู้ว่าเขามีภรรยาใหม่เสียแล้วภายในบ้านภรรยาใหม่ได้ยินเสียงสามีของเธอกรีดร้องจึงรีบวิ่งออกมาดูก็พบว่าสามีของเธอตายเสียแล้วด้วยแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เจาะทะลุลูกตาผ่านศีรษะอย่างน่ากลัว 6. ยูกิออนนะเป็นหนึ่งในโยไกที่ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักและไม่รู้จักมากที่สุดของญี่ปุ่นเนื่องจากเรื่องราวของเธอถูกบอกเล่าแตกต่างกันไปมากมายทั้งผีดูดเลือดบนภูเขาหิมะที่น่ากลัวเจ้าสาวที่น่าสยองขวัญจนกระทั่งแม่ลูกอ่อนในกิโมโนสีขาวเธอเป็นที่พูดถึงมากมายในหลายศตวรรษที่ผ่านมาท่ามกลางความสับสนเรื่องของยูกิออนนะถูกเล่าออกมาอย่างแตกต่างส่วนใหญ่จะอธิบายว่าเธอเป็นหญิงสาวที่มีผิวขาวซีดราวกับหิมะผมของเธอยาวสีดำสนิทตัดกับกิโมโนสีขาวที่บางเบาจนเห็นผิวหนังขาวซีดแต่ในบางตำนานก็บอกว่าผมของเธอสีขาวเช่นกันหลายคนบอกว่ายูกิออนนะจะเดินโดยที่ไม่ทิ้งรอยเท้าไว้บนหิมะหลายตำนานที่บอกว่าเธอก็คือเทพแต่ไม่โด่งดังเท่ากับการเป็นปีศาจร้ายกาจที่คอยดูดกินเซอิกิ
ซึ่งเป็นพลังงานสำคัญของร่างกายมนุษย์เธอจะใช้วิธีสกัดเซอิกิออกจากร่างกายของมนุษย์ด้วยการแช่แข็งจนตายจากนั้นจึงดูดพลังงานวิญญาณออกมาทางปากว่ากันว่าเธอชอบเซอิกิของเด็กเป็นพิเศษ